บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงอัตวาทุปาทานและได้กล่าวถึงสัพธรรมะที่หมายถึงอุปาทานบางคำเช่นสักกายทิฏฐิความเห็นยึดถือกายของตนแต่ว่าตามสัพพสักกายทิฏฐิไม่มีคำว่ายึดถืออยู่มีแต่คำว่าความเห็นว่ากายของตนแต่เมื่อแปลโดยความก็มักจะเติมคำว่ายึดถือเข้าด้วยกับคำว่าอัตตานุทิฏฐิความตามเห็นว่าอัตตาตัวตนกับอีกคำหนึ่งมานะความสำคัญหมายอย่างละเอียดก็คืออัสมิมานะความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นบางแห่งก็เรียกด้วยถ้อยคำที่ยาวว่าอัสมิมานะทิฏฐิมานะและทิฏฐิว่าเรามีเราเป็นจะได้แสดงคำว่าสักกายทิฏฐิความเห็นว่ากายของตนคำนี้แสดงเป็นสัญโยชน์ข้อที่หนึ่งในสัญโยชน์สิบและได้มีคำอธิบายที่เป็นพระพุทธาธิบายในที่ทั้งปวงวัสทิฏฐิ20ก็คือทิฏฐิความเห็นว่ากายของตนในขันธ์ห้าขันธ์ห้านั่นก็ได้แก่รูปขันธ์กองรูปเวทนาขันธ์กองเวทนาสัญญาขันธ์กองสัญญาสังขารขันธ์กองสังขารวิญญาณขันธ์กองวิญญาณ
ป็น20อย่างไรก็คือเห็นว่าขันธ์5เป็นตนคือเห็นว่ารูปเป็นตนเวทนาเป็นตนสัญญาเป็นตนสังขารเป็นตนวิญญาณเป็นตนก็ได้5ข้อเห็นว่าตนมีขันธ์5คือเห็นว่าตนมีรูปตนมีเวทนาตนมีสัญญาตนมีสังขารตนมีวิญญาณก็ได้อีก5เห็นขันธ์5ในตนคือเห็นรูปในตนเห็นเวทนาในตนเห็นสัญญาในตนเห็นสังขารในตนเห็นในตนก็เป็นอีก5เห็นตนในขันธ์5คือเห็นตนในรูปเห็นตนในเวทนาเห็นตนในสัญญาเห็นตนในสังขารเห็นตนในวิญญาณก็เป็นอีก5ห้าสี่หนก็เป็น20จึงเรียกว่าสักกายทิฏฐิ20ความเห็นว่ากายของตน20สักกายทิฏฐินี้ที่แสดงเป็นสัญญาต์ก็แสดงว่าพระโสดาบันละสัญญาต์3ข้างต้นได้ก็คือละสักกายทิฏฐิความเห็นว่ากายของตนวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยในพระรัตนตรัยเป็นต้นศีลัพพตปรามาสความลูบคลำยึดถือศีลในวัดพระโสดาบันนั้นเป็นอริยบุคคลขั้นที่1ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้ที่ไม่ตกต่ำไม่ไปเกิดในอบายคือไม่ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายต่างๆและจะท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในมนุษย์ในเทพซึ่งเป็นสุคติ7ชาติเป็นอย่างยิ่งก็จะบรรลุถึงมรรคผลขั้นสูงสุดเป็นพระอรหันต์ขีณาสพสิ้นชาติสิ้นภพคือจะท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายอยู่ต่อไปอีกก็ท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสุคติพบทั้งหลายและจะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขีณาสพ
ภายในเจ็ดชาติเป็นอย่างมากไม่เกินเจ็ดชาติไปโสดาบันบุคคลนี้ในครั้งพุทธกาลที่แสดงไว้ก็มีคฤหัสถ์บรรลุเป็นอันมากและก็ยังเป็นผู้ครองเรือนมีภรรยามีสามีเหมือนอย่างชาวบ้านทั้งหลายเพราะยังมีกามราคะมีปฏิฆะยังละไม่ได้เพราะฉะนั้นสกายทิฏฐิที่ละได้นั้นจึงไม่หมายถึงว่าละอุปาทานได้ทั้งหมดและสกายทิฏฐินั้นหากหมายถึงอุปาทานก็หมายถึงอุปาทานที่เป็นขั้นแรกหรือเป็นขั้นต่ำซึ่งเมื่อละได้ก็ทำให้ไม่ละเมิดศีลห้าไม่มีอกุศลละมูลคือโลภโกรธหลงอย่างแรงอันเป็นเหตุให้ละเมิดศีลห้าอันจะนำให้ไปอบายแต่ก็ยังมีอุปาทานที่เป็นขั้นละเอียดซึ่งจะต้องละต่อไปฉะนั้นจึงน่าคิดว่าท่านจึงใช้คำว่าสักกายทิฏฐิความเห็นว่ากายของตนและแม้ว่าจะอธิบายเป็นสักกายทิฏฐิ20คือความเห็นขันห้าว่าเป็นตนเห็นตนว่ามีขันห้าเห็นขันห้าในตนเห็นตนในขันห้าและเมื่อละได้ก็แสดงว่าละความเห็นดังกล่าวนั้นได้มองเห็นขันธ์ห้าว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็มองเห็นอัตตาตัวตนว่าไม่ใช่ขันธ์ห้าไม่มีขันธ์ห้าเมื่อเป็นดังนี้จึงส่องความว่ายังมีอัตตาตัวตนอยู่แต่ว่าอัตตาตัวตนนั้นไม่ใช่ขันธ์ห้าและขันธ์ห้าก็ไม่ใช่อัตตาตัวตนแต่ว่าอัตตาตัวตนนั้นยังมีอยู่เมื่อยังมีอัตตาตัวตนอยู่แม้จะไม่ใช่ขันธ์ห้าหรือขันธ์ห้าไม่ใช่อัตตาตัวตนเมื่อยังมีอัตตาตัวตนอยู่ที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านั้น
คือที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่าขันธ์ 5จึงยังมีกามราคะปฏิฆะเป็นต้นซึ่งอริยมรรคอริยผลขั้นสูงขึ้นไปจึงจะละได้ขึ้นไปโดยลำดับแต่แม้เช่นนั้นเมื่อเห็นว่าขันธ์ 5ไม่ใช่อัตตาตัวตนหรืออัตตาตัวตนไม่ใช่ขันธ์ 5ดังกล่าวก็ทำให้ละวิจิกิจฉาละศีลปัตตปรามาสได้และไม่บังเกิดอกุศลมูลโลภโกรธหลงอย่างแรงที่เป็นเหตุแห่งกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตต่างๆก็คือมีศีล5โดยธรรมดาเพราะฉะนั้นพิจารณาดูตามถ้อยคำดังกล่าวมานี้พระโสดาบันท่านละสักกายทิฏฐิก็คือละอุปาทานในขั้นที่ว่าขันห้าไม่ใช่อัตตาตัวตนอัตตาตัวตนไม่ใช่ขันห้าแต่ว่าอัตตาตัวตนยังมีอยู่และอัตตาตัวตนที่ท่านละได้ที่เป็นสักกายทิฏฐิดังนี้ก็เป็นข้อที่ให้บังเกิดผลดังกล่าวแล้วเรื่องทำความเข้าใจดังนี้ก็ย่อมจะเห็นว่าท่านจึงยังครองเรือนได้และก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ได้ถ้ายังไม่บรรลุมรรคผลที่สูงขึ้นไปในภพชาติที่เป็นโสดาบันบุคคลนั้นแต่ก็ไม่เกิน7ชาติตามที่ท่านแสดงไว้และในสัญญาต10นั่นเองที่เป็นสัญญาตเบื้องบนที่จะพึงละด้วยอรหัตตมรรคอรหัตตผลมีคำว่ามานะก็คือสัญญาต10นั้นสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรามาสละได้ด้วยอรหัตตมรรคอรหัตตผลละได้ก็เป็นโสดาบันละสัญญาตต่ำทั้ง3นั้นได้ทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงมากขึ้นไปอีกได้ก็โดยสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลก็เป็นสกทาคามีบุคคลและเมื่อละเพิ่มกามราคะปฏิฆะได้อีก2รวมเป็น5ก็ด้วยอนาคามีมรรคอนาคามีผลเป็นอนาคามีบุคคลทั้ง5นี้ก็เป็นสัญญาต์เบื้องต่ำยังมีสัญญาต์เบื้องสูงอีก5คือรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชาละได้ด้วยอรหัตตมรรคอรหัตตผลเป็น
พระอรหันต์ขีณาสพและมานะนี้เองดังที่กล่าวแล้วว่าอย่างละเอียดก็คืออัสมิมานะความสำคัญหมายว่าเรามีเราเป็นก็คือยึดถือว่าเรามีเราเป็นอุปาทานอย่างละเอียดเมื่อละมานะนี้ได้ซึ่งรวมอยู่ในสัญญาสูง5ข้อก็เป็นอันว่าละความยึดถือว่าอัตตาตัวตนได้หมดจึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขีณาสพส่วนคำว่าอัตตานุทิฏฐิความตามเห็นว่าอัตตาตัวตนและคำว่าอัตวาทุปาทานความยึดถือวาทะว่าตัวตนเป็นคำกลางๆครอบคลุมได้ถึงอุปาทานความยึดถือทุกชั้นทั้งชั้นหยาบชั้นกลางชั้นละเอียดเพราะฉะนั้นสัพธรรมะดังกล่าวนี้จึงเป็นข้อที่ควรเพ่งพินิจพิจารณาให้เข้าใจถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็ย่อมจะมีความสงสัยเป็นสงสัยว่าละสักกายทิฏฐิได้ก็น่าจะไม่ต้องครองบ้านครองเรือนไม่ต้องแต่งงานแต่งการอย่างชาวบ้านแต่ทำไมละได้แล้วจึงยังครองเรือนเป็นชาวบ้านอยู่ได้แต่เมื่อมีความเข้าใจในความหมายถึงขั้นตอนของอุปาทานดังกล่าวว่ามีอย่างหยาบอย่างละเอียดก็ย่อมจะเข้าใจและในอุปาทานสี่นี้ข้ออัตวาทุปาทานที่สี่ความถือมั่นหรือยึดถือวาทะวตนย่อมเป็นข้อสำคัญเมื่อมีข้อนี้อยู่จึงมีกามอันทำให้ยึดถือเป็นกามุปาทานจึงมีทิฏฐิคือความเห็นที่ผิดต่างๆอันทำให้ยึดถือเป็นทุตถุปาทานทิฏฐุปาทานจึงมีศีลในวัดต่างๆที่ปฏิบัติอันทำให้ยึดถือเป็นศีลัพพตุปาทานเพราะเมื่อมีความยึดถือวาทะวตนยึดถือสมมติบัญญัติวตนก็คือยึดถือที่ตั้งของสมมติบัญญัตินั้นๆันว่าตัวเราของเราดังที่กล่าวเมื่อเป็นดังนี้จึงมีกามคือความรักใคร่ปรารถนาต้องการในตัวเราของเราที่ยึดถือนั้นจึงยังมีทิฏฐิคือความเห็นที่ผิดตั้งแต่อย่างหยาบจนถึงอย่างละเอียด
พราะยังมีอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่เป็นตัวความจริงอันเป็นปรมัตถสัจจะดังที่กล่าวแล้วจึงมีความยึดถืออยู่ในความเห็นนั้นก็คือยึดถืออยู่ในความเห็นว่าตัวเราของเรายึดถืออยู่ในวาทะว่าตัวเราของเรายึดถืออยู่ในที่ตั้งของสมมติบัญญัติของวาทะว่าตัวเราของเรานั้นคือยังเห็นว่าตัวเราของเรามีเรามีเราเป็นและเมื่อเป็นดังนี้ศีลที่ปฏิบัติวัดที่ปฏิบัติจะเป็นภายในภายนอกพุทธศาสนาก็ตามจะเป็นอย่างหยาบอย่างละเอียดก็ตามจึงอดไม่ได้ที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ส่งเสริมสนับสนุนอัตตาตัวตนคือตัวเราของเราที่ยึดถือไว้นั้นเพื่อตัวเราของเราที่ยึดถือไว้นั้นและศีลและวัดที่ปฏิบัตินั้นในเบื้องต้นก็ย่อมอาจจะยึดถือศีลและวัดภายนอกพุทธศาสนาต่างๆแต่เมื่อได้สดับฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าได้ความรู้มากขึ้นก็มาปฏิบัติในศีลและวัดในพุทธศาสนาแม้เช่นนั้นก็ยังทิ้งตนไม่ได้เพราะยังมีอัตตาตัวตนที่ยึดถืออยู่ยังอาจจะไขว้เขวไปได้น้อยหรือมากแต่แม้ว่าไม่ควายเขวไปเลยปฏิบัติในศีลและวัดที่เป็นมรรคมีองค์แปดเป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาอันถูกต้องจริงๆและแม้ว่าไม่มุ่งมนุษยสมบัติสวรรค์สมบัติแต่ก็ยังมุ่งนิพพานสมบัติก็คือเพื่อให้ตนที่ยึดถือไว้นี้บรรลุถึงนิพพานบรรลุถึงมรรคผลเพราะฉะนั้นก็นับว่ายังเป็นศีลปฏิปาฐานอยู่แต่เป็นอย่างละเอียดเพราะฉะนั้นท่านพระอานนท์ท่านจึงอธิบายในข้อว่าที่ตรัสสอนว่าให้อาศัยตัณหาละตัณหาก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมะโดยปรารถนาว่าจะไหนหนอเราจะบรรลุมรรคผลนิพพานดังนี้จนกว่าที่จะได้ละอัตวาทุปาทานนี้ได้ถอนอัตตาตัวทิฏฐิความเห็นว่าอัตตาตัวตนได้ละมานะที่เป็นอย่างละเอียดคืออัตสมิมานะหรือว่าอัตสมิมานะทิฏฐิความสำคัญหมายความเห็นว่าเรามีเราเป็นละได้หมดละอุปาทานได้หมดดังนี้จึงจะละกามได้หมดละทิฏฐิที่เป็นมิจฉาทิฏฐิได้หมดเพราะละอวิชชาได้และละศีลปฏิ
ปาทานได้ความยึดมั่นถือมั่นในศีลและวัดได้ทุกอย่างเพราะว่าเสร็จกิจที่จะต้องปฏิบัติแล้วเพราะฉะนั้นอุปาทานทั้งสี่นี้จึงควรพิจารณาให้มีความเข้าใจแม้จะยังละไม่ได้ก็ให้มีความเข้าใจและตั้งใจปฏิบัติตามที่ท่านพระสารีบุตรท่านแสดงไว้ต่อไปว่าเหตุเกิดทั้งอุปาทานนั้นก็คือตัณหาดับอุปาทานก็คือดับตัณหาทางปฏิบัติให้ถึงความดับอุปาทานก็คือมรรคมีองค์8ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสูตรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป